สวัสดีค่ะป๊อปหานะคะค่ะไม่ห่างหายจากการทำเคสนานเนาะวันนี้เราจะมาสอนทุกคนทำเคสโทรศัพท์นะคะอันนี้โทรศัพท์ลูกสาวค่ะโทรศัพท์ลูกสาวไปเห็นใน TikTok บอกว่าคุณแม่พาอยากได้บ้างนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเอาเคสที่น้องมีอยู่เนี่ยเอามาทำนะคะนี่ before after นะนี่เป็นแบบนี้นะคะให้ดูลักษณะเคสเป็นแบบนี้เนาะก่อนอื่นนะคะเราก็เคลียร์หน้าเคสให้เขาเรียบที่สุดสมมติมีกาวแบบนี้หรือว่าขรุขระก็ไม่เป็นไรนะทุกคนไม่ซีเรียสเนาะทำให้เขาเรียนเนียนเทียนที่สุด ก็คือแกะออกเลยนะพอได้แบบนี้นะคะเราก็ใช้สกอตเทปใส่นะแปะค่ะแปะให้อยู่ระหว่างที่สมมติมันเลอะแบบนี้จะได้ไม่เลอะเนาะแปะไปเลยพอเราห่อเสร็จแล้วเราก็ยิงซิลิโคนลงไปเลยถ้าสมมุติเราจะใช้สีขาวป้าพาจะเอาสีขาวให้เรียบตรงนี้เลยนะคะไม่ต้องทำเป็นแบบว่าบีบเป็นวิปครีมไม่ต้องเนาะโดยการใช้ซิลิโคนยิงบ้านแบบนี้ก็ได้แต่ว่าทุกคนจะต้องเอาแบบไม่มีกลิ่นนะคะแล้วก็ต้องมีปืนยิงด้วยเพราะมันไม่สามารถออกมาเองได้นะคะต้องมีปืนอีกทีนึงหรือว่าจะไปหาซื้อซิลิโคนแบบนี้เนาะมันก็จะมีราคาค่อนข้างแพงนะคะเป็นเอาไว้ตกแต่งเคสโดยตรงแบบนี้ค่ะไปซื้อที่ Shopee Lazada ได้แล้วก็จะบีบแล้วก็ละเลงซิลิโคนลงไปโดยการใช้ไม้ติ่มช่วยนะเราปาดซิลิโคนลงไปแบบนี้เลยแล้วป้าพาก็จะใช้ตัวตกแต่งตัวนี้เป็นตรงกลางเนาะอันนี้เป็นกระจกนะคะมีกระจกให้ด้วยเนาะเราก็จะใส่บีบซิลิโคนให้หนาขึ้นมาอีกนิดนึงมันค่อนข้างบีบยากทุกคนเห็นปะเนี่ยซิลิโคนอันเนี้ยมันมาจากจีนอ่ะมันบีบยากมากเลยลงไปค่ะแล้วเราก็จะรอตัวนี้แห้งเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไปตกแต่งให้สวยงามกว่านี้ค่ะใกล้แห้งแบบนี้พอเราเขาเริ่มแห้งนะเราก็แกะตัวที่เราติดเนี่ยออกเลยไหนตรงเนี้ยมันก็จะไม่เป็นรอยเห็นไหมคะมันก็จะตัดขอบแบบสวยงามตามท้องเรื่องแบบนี้เห็นไหมตัดขอบออกไปเลยเราก็จะมาทำตัวขอบเป็นสีชมพูเนาะโดยการใช้ซิลิโคนใส่เข้าไปในถุงนะคะแล้วก็ใช้สีอะคริลิกแล้วก็บีบีค่ะทุกคนต้องบีในถุงอะลองเอามาทำกับอันนี้แล้วมันยากอะอ๋อตอนเลือกซิลิโคนให้เลือกเป็นซิลิโคนสีขาวด้วยนะคะสีใสใช้ไม่ได้นะแล้วเราก็ไม่ต้องทำจุกอะไรยุ่งยากเลยค่ะตัดตรงนี้เล็กๆให้เป็นแบบเป็นช่องออกได้นะเดี๋ยวบีบให้ดูอันนึงนี่ค่ะประมาณนี้ก็จะเป็นสีชมพูเนาะท่าดาทุกคนเสร็จแล้วนะเราก็จะมาตกแต่งเพิ่มเติมมีอะไรก็เอาอันนั้นมาใส่ได้เลยนะคะจะเอาตัวแบบให้ดูนี่แบบนี้เราหาซื้อร้านทุกอย่าง20บาทได้เพราะเราไม่ใช่เรซินเนาะถ้าเป็นเรซินมันจะร้อนละลายหมดนะเพชรอย่างนี้โอเคหมดเลยนะคะใส่ได้หมดเลยเดียวแบบนี้เลยก็แค่กดลงไปนะคะให้เขาแบบเห็นหรือเปล่ากล้องมันใส่ไปหรือเปล่าจริงๆมันจะต้องมีดินสอจับเพชรทุกคนแต่ว่าหาดินสอไม่เจอกดลงไปแบบนี้เลยถ้ามันเลอะมือก็ค่อยว่ากันน่ารักมากสลับไปเรื่อยๆกดไปสลับไปสวยดีนี่ทุกคนมาวิ่งมาวับหน้าดูเลยป้าพาก็เทตัวนี้ลงไปเพิ่มเนาะให้เขาแบบวิบวับสวยงามนะคะถ้าจะเอาให้ชัวร์นะทิ้งไว้ข้ามคืนเนาะทุกคนเขาก็จะแห้งสนิทแล้วก็ไปใช้งานได้ค่ะตอนนี้ยังไม่ค่อยแห้งสนิทเท่าไหร่เนาะอยากได้อะไรก็ใส่เข้าไปได้หมดเลยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะ
พบกันใหม่คลิปหน้าหนอยังไงรอติดตามให้ดีนะคะบ๊ายบายหน่อยหน้าบ่าวบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ